ูกที่หนึ่งเพื่อให้มันตื่นเต้นหน่อยมดบอกเลยว่าเป้าหมายคือใครเอ้ยพี่แจ็คค่ะโโโโเพื่อสุขภาพมาดูลูกที่สองกันครับใครดีพี่แจ็คค่ะพี่แจ็คได้แล้วไม่ลงทำไมไม่ได้เลือกแล้วเลือกแล้วพลาดคำจำกัดความที่ว่าสวยครบตบแรงถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชญาหมายเลขหนึ่งครับโอ้โหออกมาเรียกเสียงฮือฮากันใหญ่เลยทีเดียวนี่คือโฉมหน้าของปรัชญาหมายเลขหนึ่งของคุณเบลและคุณนันนี่ครับเห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ28ค่ะแอบเห็นว่าน้องอาจจะยังไม่ถึง28นะครับเพราะว่าจริงๆสวยครบตบแรงเนี่ยบางทีคนชอบคิดว่าเอ้ยเป็นวอลเลย์บอลหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะครับเป็นไงฮะเขาคือคนที่ไปเรียนนวดหน้าครับผมคนตบหน้าตบหน้าเหรอเวลาเขาแบบตบๆนี้ขึ้นมาเหรอมันมีนะตบหน้าเลี้ยวตบหน้าเลี้ยวเออตบหน้าเลี้ยวคือเขาไปเอาได้วิชามาจากคุณแม่เขาผมก็เลยคิดว่าน่าจะยังเด็กอยู่28ไม่ใช่อาจจะสัก25แล้วกันจริงๆเขาอาจจะแต่งหน้าดูมาเป็นแบบลุคเฉี่ยวให้ดูโตพอลดลงมาเหลืออยู่แค่ประมาณ24ครับตบน้องตบหน้านี่ตัดออกไปเลยค่ะน้องก็เป็นนักกีฬาแน่นอนเพราะดูหุ่นและดูสีผิวของสีผิวตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะเนี่ยนักกีฬาเนี่ยถ้ารุ่นนี้ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะเยอะอ่ะสัก21อุ้ยหมดเลยเด็กไปคุณแบลคุณแอนนี่5ตัวช่วยของคุณนะครับจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกดีครับเพลงดีกว่าค่ะเพลงสาวสันกำแพงของคุณยุ้ยญาติเยอะถูกเผยแพร่มาในปีเดียวกันกับที่ปรัชญาท่านนี้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่28ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับมากดเปลี่ยนคำตอบ31ค่ะ31ขยับขึ้นทำไมอ่ะพอฟังเพลงแล้วทำไมขยับขึ้นอ่ะเพราะเพลงนี้ตอนที่ได้ยินก็แบบเด็กมากใช่ไหมคะงั้นเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าปรัชญาหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ31ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สวัสดีค่ะชื่อมดนะคะพัทยาจวงจันทร์ค่ะคุณมดค่ะคุณมดอายุ23ปีค่ะ23ปีเห็นเมื่อกี้เขาเดากันใหญ่เลยว่าคุณมดทำอาชีพอะไรตอนนี้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลค่ะปัจจุบันติดทีมชาติหรือยังติดแล้วค่ะรุ่นยุวชนค่ะรุ่นยุวชนติดเมื่อปี2554ค่ะ2554ก็เห็นบอกว่าเคยไปแข่งร่วมกับรุ่นพี่แบบรุ่นใหญ่เลยใช่ค่ะมีใครบ้างตอนนั้นไปแข่งกับใครบ้างมีพี่หน่องปื้มจิตค่ะแล้วก็พี่แจ็คอัมพรค่ะแล้วก็พี่ปูมาริกาคือ7เซียน7เซียนครบเลยใช่ค่ะแล้วน้องมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนดังใน IG ด้วยนะได้ข่าวว่าแบบโพสต์รูปลงใน IG แล้วมีคนมาทำข่าวเลยฮะใช่ค่ะคือหนูเป็นคนชอบเที่ยวคาเฟ่ค่ะก็แต่งตัวแบบสไตล์แบบนี้แล้วก็อาจจะแบบไปถูกใจช่างภาพหรืออะไรอย่างงี้ประมาณนี้ค่ะอ๋อโอ้โหถูกใจคุณแจ็คมั้ยฮะต้องดูรูปฮะขอดูรูปหน่อยฮะต้องดูรูปเลยฮะแต่เมื่อกี้อาจจะไม่ถูกใจเค้าเพราะผมไปบอกเค้าเดินตบหน้าไงขอโทษทีนะคุณอยากจะให้เค้าลองมั้ยตบหน้าคุณหมายถึงนวดหน้านวดหน้าแบบนวดหน้าแต่ว่าเล่นนะครับลูกงั้นวันนี้ทดสอบกันหน่อยได้มั้ยได้เลยค่ะดูซิว่าน้องมดนี่แบบจะตบแม่นขนาดไหนเอาละครับตอนนี้อุปกรณ์ก็พร้อมอยู่แล้วและบทลงโทษของเราก็พร้อมอยู่ด้านนี้แล้วเช่นกันนะครับเราจะเห็นนะฮะตอนนี้กรวยตั้งอยู่ข้างหน้า7กรวยและก็จะมีหน้าของแต่ละท่านอยู่บนกรวยของแต่ละอันนะครับถ้าน้องมดนะครับตบลงไปโดนกรวยอันไหนคนนั้นก็ต้องมาดื่มน้ำสมุนไพรสมุนไพรมีอะไรบ้างมีมะเขือเทศมีมะระขี้นกมีขิงมีกระชายมีแครอทมีเซเลอรี่นะครับมีบีทรูทของดีทั้งนั้นสรรพคุณดีทั้งนั้นโดนปุ๊บโดนขายปุ๊บเดินมาหยิบเลือกเอาตามอัธยาศัยได้เลยผมถามพี่เอนิดนึงได้ไหมฮะได้ครับทำไมรูปผมเนี่ยมันเยอะเหลือเกิน
ไหนไหนอ่ะสามอันเลยอ่ะคนอื่นไม่อย่างละอันอ๋อต้องบอกเลยแจ็คน้องรักก็ต้องมีรูปเยอะหน่อยเอารักคุณมากรักคุณมาก10ลูก10ลูกนะเอาอะไรมาไม่โดนอ่ะ10ลูกเลยอ่ะทุกอ่ะลูกที่1เพื่อให้มันตื่นเต้นหน่อยมดบอกเลยว่าเป้าหมายคือใครเอ้ยพี่แจ็คค่ะโตไม่รักมากเนาะเอาลูกที่1เอาเลยครับลองดูขอแจ็คครับแจ็คคนใกล้เหรอโอ้เอ้าแจ็คโดนมั้ยโดนคุณแจ็คครับคนแรกไอ้ใครหลอกจะหลอกคุณเกมมันเกมนะครับเพื่อสุขภาพหล่อเหี้ยหน้าแก้วแรกไปแล้วสําหรับคุณแจ็คมาดูลูกที่2กันครับใครดีพี่แจ็คค่ะพี่แจ็คเดี๋ยวนะพี่ไก่นี่แตกพี่ไก่กินหลายแก้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหหน้าหักหน้าหักหน้าหักหนูกอดอะไรพี่แจ็คหรือเปล่าทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้ด้วยอ่ะเอาตัวหัวขาดเลยเออเอาคุณแจ็คอีกแล้วแม่นจังเลยอ่ะดื่มอะไรดีมะเขือเทศอ๋อเนี่ยแล้วน้ำง่ายๆมันหมดไปแล้วอ่ะได้แล้วนี่มีประโยชน์นะเนี่ยทุกอย่างจริงน้ำทุกอย่างมีประโยชน์หมดมีประโยชน์ต่อไปสำหรับน้องมดลูกที่3ครับพี่แนนนี่ก็ได้คุณแนนนี่นะมาลองเลยโอ้ยโดนอีกแล้วอ่ะสงสัยไม่ต้อง10ลูกก็ได้มั้ยมาแนนนี่แนนนี่แล้วกันค่ะแนนนี่พี่กี้ท้ายๆรอฝรั่งกินนมพี่ต่อได้เอาพี่เลยนี่ขนาดกินกินบ่อยๆแนนนี่ดื่มมั้ยอื้อหือเอาพี่เลยแล้วก็เอาอีกจังทายไม่ได้เรียบร้อยลูกที่4ของน้องมดใครดีพี่เอกี้พี่หมอลิศเชิญเลยครับพี่พี่เธอลิศจ้าสู้ๆนะจ๊ะลูกลูกที่4พลาดไปมาลูกที่5อะไรครับเห็นไหมล่ะโอ้โหลูกที่5ก็พลาดไปมาลูกที่6ครับพี่แจ็คพี่แจ็คเอ้าเห็นไหมคนทำได้ไม่ได้เขาเลือกบอลลีนแล้วแต่ว่าเขาไม่กลมเขาไม่ดงครับเดี๋ยวมันหมดสิทธิ์ครับคุณไม่กลมหูห้อเนี่ยไม่ได้นะไปลูกโอ้แสดงว่าตาเฉียดแล้วตอนนี้เหลือเท่าคุณลูกที่เจ็ดแล้วนะครับไม่ต้องกินครับมีบางคนอาจจะไม่ได้กินลูกที่เจ็ดครับเรียบร้อยพี่แจ็คมาละพี่น้องมาละพี่ยงเถอะอันนี้ก็ได้ไม่ก็อันนี้เออใช่แล้วไม่กระชายกระชายโควิดลืมไปเฮ้ยโควิดกินแล้วสู้ซ่าดีสู้ซ่าดียังไม่แตกเลยเหมือนปลากระพงไอ้ผัดเอกอัชชาใส่กระชายไงอืมไม่ลงทำไมไม่ได้อะเลือกแล้วพลาดก็ไปไล่หมดแล้วเดี๋ยวไปคุณแจ็ครู้สึกไงครับรู้สึกไงครับตอนนี้ดีฮะดีครับพี่ไม่จะชวนคุยนะโอเคยังเหลือผู้โชคดีอีก3ท่านคือคุณเบลคุณหมอฤทธิ์และคุณเอกี้มาลุ้นกันลูกที่8เป็นใครหมอลิศพี่เบลค่ะนั่นแหละพี่เล็กพี่จะตามเชียร์น้องพี่ตามเชียร์น้องโอ้โหเชียร์ตายคิดว่าเป็นหน้าพี่ถือว่าโดนบิดลุ้นแล้วกันค่ะบิดลุ้นเลยครับช็อตเดียวอึ๊บไปเลยอร่อยหมดอร่อยนะครับไม่ถ่ายโอเคเหมือนมีใครอยากคุยด้วยเลยลูกสุดท้ายแล้วอยู่ที่มดนะครับจะเลือกใครหมอฤทธิ์ลูกถึงมันหรือไม่บอกแล้วตีไปเลยดีกว่าไม่บอกเล็งในใจจินะลูกสุดท้ายเอาให้โดนจะเป็นใครระหว่างหมอฤทธิ์กับคุณเอกี้ลุ้นเลยครับสมาธิลูกสมาธิเล็งซ้ายเลยสมาธิโดนโดนหลักไม่โดนมันโดนสโลเลยถือว่าถือว
ว่าตรงนี้ไม่โดนเฉียดไปเชิญน้องพอด้านนี้ครับมาเลยเอาล่ะตอนนี้ท่านผู้ชมดูอยู่นะครับอยากจะติดตามผลงานอยากจะดูความเคลื่อนไหวของน้องมดติดตามได้ที่Facebook พัทยาจวงจันทร์ค่ะภาษาอังกฤษค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องมดด้วยวันนี้ขอบคุณน้องมดด้วยนะครับถ้าซักซักที่ NSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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 ที่ NSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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 ที่ NSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซักที่ NSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี